วัสดีครับตัวนี้เป็นปั๊มชักขนาด1นิ้วต้นกำลังเป็นมอเตอร์ฮิตาชิขนาด 1/3 แรงการติดตั้งผมก็จะเอาไปวางบนแท่นเลยนะครับซึ่งจะต้องโมดิฟายฐานวางมอเตอร์ให้สัมพันธ์กันกับแท่นวางรอบมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ 1,430 รอบเดินรอบสูงสุดอยู่ที่ 1,700 รอบมูเล่ปั๊ม8นิ้วมูเล่มอเตอร์2นิ้วครึ่งสายพานเราใช้ร่อง A 34นิ้วเราเช็คสายพานไม่ให้ตึงหรือหย่อนเกินไปเสร็จแล้วมาติดตั้งปลั๊กพร้อมใช้งานให้ลูกค้ากันเลยโดยเราเลือกใช้สาย VCT ความยาว5เมตรสำเร็จจากโรงงานใช้หางปลากลมขนาดเท่ากับของเดิมของฮิตาชิเราจะใช้ท่อหดความร้อนเบอร์ใหญ่สุดในการเก็บงานขั้นตอนการต่อสายเราต้องการให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาต้องใช้สายสีแดงคู่กับสายสีฟ้าสายสีเหลืองคู่กับสายสีดำโดยใช้น็อตขนาด 1/8 คูณ 3/4 ในการเชื่อมต่อกันสำหรับลูกค้าที่ซื้อครบเซตจากร้านเราไม่คิดค่าบริการนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราใช้แชท GPT ในการคำนวณรอบการทำงานของปั๊มจะได้อยู่ที่400กว่ารอบแต่ถ้าอยากได้ความเร็วรอบสัก300ต้องใช้มูเล่มอเตอร์ขนาด2นิ้วผมจะเสียบปลั๊กให้ดูการทำงานนะครับวิธีเลือกซื้อปั๊มชักไม่ยากครับเพียงแค่ดูปริมาณน้ำที่ต้องการอย่างลูกค้าท่านนี้ต้องการสูบน้ำไปอาบน้ำให้ควายซึ่งข้อควายอยู่ห่างจากแหล่งน้ำมากเขาต้องการปั๊มไฟฟ้าที่สูบน้ำไกลสูบต่อเนื่องปริมาณน้ำคงที่ปั๊มชัก1นิ้วกระบอกสูบ49มิลติดมอเตอร์ก็ตอบโจทย์ครับอีกจุดนึงตรงนี้เป็นลูกอัดเวลารั่วซึมเราต้องคอยหมุนถ้าวัสดุเป็นทองเหลืองก็ใช้งานได้ดีเลยและแผ่นลิ้นที่อยู่ระหว่างหัวบนกับหัวล่างถ้าใช้ทองเหลืองก็ดีใดๆก็คืออย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานนะครับ